ไปดูกันที่บทความนี้ของ u n h u r c o m นะครับคนอเมริกันคงจะไม่โมโหพอที่จะเลือกโดนัลด์ทรัมป์โดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้เป็น right wing populist leader ที่จะเข้ามามีอำนาจได้เหมือนกับในฝรั่งเศสหรืออิตาลีซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในลักษณะนั้นได้หรือโปแลนด์และฮังการีเชื่อว่าไม่เป็นเช่นนั้นเชื่อว่าโดนัลด์ทรัมป์ไม่สามารถตีกระแส right wing populism ให้มันกว้างขวางมากขึ้น,นเรื่อย จนเป็นที่นิยมของประชาชนส่วนกลางนี่คือเหตุผลที่ในการเลือกตั้งรอบหน้าคนซึ่งจะได้รับความนิยมมากกว่าน่าจะเป็นผู้ว่าการมอรลรัดฟลอริรดาซึ่งไม่ค่อยใช้วาทก,กรรมของ Right-wing populist leader แต่ว่าเน้นในนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อคนอเมริกันจริงๆนะฮะบ,บทความนี้น่าอ่านนะครับในอ n h e r .com พูดถึงบทความซึ่งน่าดูปกกองมตินชนบับสุดสัปดาห์นะครับ เป็นเรื่องของการแยกกันเดินแล้วก็พลเอกประยุทธ์ก็แยกไปโดยที่น่าจะมีทั้งคุณสุชาติชมกลิ่นแล้วก็สสพลังประชารัฐหลายคนไปแท็กทีมร่วมกันในการเอาชนะบิ๊กป้อมที่รวมไทยสร้างชาติภายใต้การเป็นหัวหน้าพักของพิรพันธ์สาหรีรัตุวิภาควันฝีแตกนะครับปกของสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์นะครับอย่างที่คุณได้เห็นแต่ว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของการแยกกันเดิน ณเวลานี้ประชาชนชาวไทยเนี่ยเคยชินกับคำวินิจัยของสารรัฐธรรมนูญไปแล้วต่อให้ประชาชนชาวไทยจํานวนมากก็ไม่ค่อยที่จะเห็นด้วยกับคำวินิจัยของสารรัฐธรรมนูญในแต่ละรอบเนี่ยมันเป็นนิว n o r m a l ที่คนไทยนั้นคาดการไว้ล่วงหน้าว่าสารรัฐธรรมนูญนั้นจะมีคำวินิจฉัยออกมาในทางที่ไม่ได้ทําให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยในบ้านนี้เบื้องนี้มันมีระบอบประชาธิปไตยที่ เป็นธรรมต่อรัศดรเพราะฉะนั้นถ้าคนมีมุมวิเคราะห์ที่เชื่อได้ว่าสามรูนอาจจะวินิจฉัยในทางใดทางหนึ่งเนี่ยไปไป,ไปว่าประชาชนเขาไม่ได้คือถ้าประชาชนเขาไม่มีศรัทธาต่อตุลาการสารรัฐธรรมนูญหรือเขาไปคิดเอาเองว่าสามรูนจะวินิจฉัยในทางโน้นทางนี้แล้วอะไรเงี้ยผมคิดว่าคุณไปห้ามเขาไม่ได้แต่ประเด็นมันคืออย่างนี้ ไอ้สูตรหาร500เนี่ยมันมีโอกาสที่จะกลับมาไงฮะและสูตรหาร5 0ารมันมีโอกาสที่จะกลับมาในแบบที่เอื้อต่อพรคก,การเมืองอย่างรวมไทยสร้างชาติแล้วแล้วตอนเนี้ยมันก็ลือกันให้ทซาดว่านั่นคือเส้นทางซึ่งอาจจะได้เห็นคือทำไมพลเอกประยุทธ์มั่นอกมั่นใจเหลือเกินว่าไปรวมไทยสร้างชาติแล้วมีโอกาสได้เป็นคแนนเดตนนายกรัฐมนตรีละ่ะ หรือมันไปนไปได้ว่าระบบการเลือกตั้งซึ่งเอื้อต่อพรรคการเมืองซึ่งมีโอกาสที่จะแพ้แต่ที่จะได้สสบัญชีรายชื่อเยอะเนี่ยมันกําลังรออยู่ที่จะรีเทิร์นผมก็ไม่รู้นะสัปดาห์หน้ามันจะออกมาอย่างไรแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเราจะมีสูตรหาร500เอื้อให้พรรคการเมืองซึ่งไม่เป็นที่นิยมของประชาชนที่เสนอแคนดเดตนายกรัฐมนตรีที่ประชาชนส่วนใหญ่เขาก็ไม่เอา หลายพักการเมืองนั้นสามารถได้สอสเยอะในการเลือกตั้งครั้งหน้าเพื่อให้มีการสืบทอดอำนาจสําเร็จอีกรอบเนี่ยนะฮะมันไม่ไหวครับมันไม่ไหวผมแค่พูดดักคอไว้นะ